รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรู้จักคิดและวิเคราะห์ในรายการสอนคิดคณิตศาสตร์สวัสดีครับพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูพี่เอิร์ธกันครับแหมช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองแต่งตัวไม่ค่อยดีเลยครับไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่อยากได้เสื้อเชิ้ตใหม่สักตัวนึงฮะหุ้ยเนื้อผ้าดีราคา600ซื้อครับเคาะเฮ้ยเสื้อสูทตัวนี้ราคา700ไม่ค่อยได้มีเสื้อใส่นอนเท่าไหร่เลยฮะซื้อครับ40บาททำไมถูกจังเลยอ่ะเสื้อยืดมือสองจากศพลุงบุญมีไม่น่าล่ะเสื้อจากศพลุงบุญมีน้องๆสังเกตเห็นราคาเสื้อไหมครับบางตัวก็ถูกบางตัวก็แพงแล้วถ้าครูพี่เอิร์ธอยากได้ค่ากลางของราคาเสื้อเหล่านี้ครูพี่เอิร์ธจะมีวิธีการหายังไงอ่ะครับค่าของตัวเลขที่เราสามารถใช้เป็นตัวแทนข้อมูลเช่นค่ากลางแต่อย่าเพิ่งคิดว่าค่ากลางต้องเป็นค่าเฉลี่ยเสมอนะครับเพราะค่ากลางที่เรานิยมใช้มีหลายแบบทั้งค่าเฉลี่ยมัธยฐานและฐานนิยมโดยค่ากลางแต่ละแบบนั้นมีวิธีการคำนวณและข้อจำกัดในการใช้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลลักษณะของข้อมูลสามารถแบ่งได้2ประเภทคือ 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2. ข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบความมากน้อยได้เช่นอายุน้ำหนักส่วนสูงรายได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่บอกลักษณะเฉพาะเช่นเพศอาชีพรหัสนักเรียนเบอร์โทรศัพท์ดังนั้นถ้าน้องๆจำแนกลักษณะของข้อมูลได้แล้วก็สามารถเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมได้โดยค่าเฉลี่ยใช้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ข้อมูลมีลักษณะปกติมัธยฐานใช้สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ข้อมูลมีการกระโดดฐานนิยมใช้สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพในส่วนการคำนวณหาค่ากลางแต่ละแบบก็ไม่ยากนะครับเริ่มจากค่าเฉลี่ยหาจากผลรวมของข้อมูลทุกตัวหารด้วยจำนวนข้อมูลเช่นข้อมูล5 2 5 3 4 5สามารถหาค่าเฉลี่ยได้คือค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวมของข้อมูลทุกตัวหารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งรวมกันได้24หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด6ตัวค่าเฉลี่ยเท่ากับสี่ดังนั้นค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ4มัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางซึ่งมีขั้นตอนการหา2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากขั้นตอนที่2เอาข้อมูลที่อยู่ตรงกลางโดยดูจากเศษ n บวก1ส่วน2เมื่อ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดเช่นข้อมูล75 72 75 73 74 75ขั้นตอนที่1เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากดังนั้นสามารถเรียงข้อมูลใหม่ได้เป็น72 73 74 75 75 75ขั้นตอนที่2เอาข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางจากเศษ n บวก1ส่วน2เมื่อ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดจะเป็นเศษ6บวก1ส่วน2เท่ากับเศษ7ส่วน2เท่ากับ 3.5 ดังนั้นต้องการข้อมูลตัวที่ 3.5 ซึ่งก็คือข้อมูลที่อยู่ระหว่างตัวที่3กับตัวที่4ข้อมูลตัวที่3คือเลข74และข้อมูลตัวที่4คือเลข75
ดังนั้นข้อมูลตรงกลางคือ 74.5 มัธยฐานของข้อมูลนี้คือ 74.5 ฐานนิยมคือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดซึ่งฐานนิยมมีความแปลกแตกต่างจากข้อมูลตัวอื่นเนื่องจากฐานนิยมมีค่ากลางที่สามารถมีได้มากที่สุดถึง2จำนวนมี1จำนวนก็ได้หรือไม่มีเลยก็ได้เช่นข้อมูล15 14 16 16 16 17ฐานนิยมก็คือ16เพราะมีข้อมูลซ้ำกันมากที่สุดถึง3จำนวนข้อมูล24 24 25 26 26 27 28ฐานนิยมก็คือ24และ26เพราะมีข้อมูลซ้ำกันมากที่สุดอย่างละ2จำนวนข้อมูล3 6 7 9 8ข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมเพราะไม่มีข้อมูลใดซ้ำกันน้องๆเห็นไหมครับเวลาที่มีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถหาตัวแทนของข้อมูลได้โดยใช้ค่ากลางนั่นเองครับทีนี้ครับเราลองมาฝึกดูข้อมูลที่มีความยากมากขึ้นอีกนิดนึงกันดีกว่านะครับว่าถ้าข้อมูลมีลักษณะแบบนี้เราควรเลือกใช้ค่ากลางแบบไหนกันดีครับผลการสำรวจความสวยของกลุ่มนางฟ้าทั้ง4คนได้ข้อมูลดังนี้พอล่าสวยมากคิดสิสวยมากนานะสวยมากและจันนี่ไม่สวยจงหาค่ากลางที่เหมาะสมกับกลุ่มข้อมูลนี้จากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้เป็นข้อมูลของความสวยซึ่งความสวยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพดังนั้นค่ากลางที่เหมาะสมจะใช้สำหรับกลุ่มข้อมูลนี้คือฐานนิยมฐานนิยมคือการดูข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดสำหรับข้อมูลนี้ข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดคือสวยมากมีข้อมูลซ้ำกันถึง3ข้อมูลดังนั้นฐานนิยมของกลุ่มข้อมูลนี้คือสวยมากค่ากลางความสวยของกลุ่มนางฟ้าคือสวยมากยอดขายต่อเดือนของบริษัทแห่งหนึ่งในระยะเวลา7เดือนเป็นดังนี้151 154 152 159 405 162 155จงหาค่ากลางที่เหมาะสมที่สุดและค่ากลางนั้นมีค่าเท่าใดน้องๆลองสังเกตดูนะครับจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเพราะเป็นยอดขายต่อเดือนซึ่งสามารถบอกความมากความน้อยได้และเราลองมาสังเกตลักษณะของข้อมูลกันต่อนะครับซึ่งจะพบว่าข้อมูลมีการกระโดดซึ่งก็คือ405ดังนั้นค่ากลางที่เหมาะสมที่ใช้สำหรับข้อมูลนี้คือมัธยฐานเพราะมัธยฐานใช้สำหรับหาข้อมูลเชิงปริมาณมีลักษณะข้อมูลกระโดดนั่นเองครับมัธยฐานสามารถหาได้2ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากซึ่งก็คือ151 152 154 155 159 162 405ขั้นตอนที่2เอาข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งตรงกลางซึ่งจากข้อมูลมีทั้งหมด7ตัวข้อมูลที่อยู่ตรงกลางคือเศษ7บวก1ส่วน2เท่ากับเศษ8ส่วน2เท่ากับ4ก็คือข้อมูลตัวที่4ซึ่งก็คือ155เพราะฉะนั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือ155ค่ากลางของยอดขายต่อเดือนคือ155นั่นเองครับเห็นไหมครับน้องๆเวลาที่เราเข้าใจเรื่องของค่ากลางนะครับจะช่วยเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นฮะเวลาที่มีข้อมูลเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความคิดเห็นการทำโพลหรือการดูความหมายของข้อมูลค่ากลางครับจะช่วยให้น้องๆสามารถสะดวกแล้วก็เข้าใจความหมายของข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นด้วยเพียงแค่รู้วิธีคิดชีวิตก็ง่ายขึ้นครับแล้วกลับมาพบกับรายการสอนคิดคณิตศาสตร์กับครูพี่เอิร์ธกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ